กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะพบกับดิฉันธัญรัตน์แก้วใสอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาของโพชฌงค์7สภาวะที่ทำให้เกิดการตรัสรู้และเข้าถึงนิพพานได้นะคะถ้าทำสำเร็จแล้วก็จะทำให้วิชาเกิดขึ้นและเมื่อวิชาเกิดขึ้นก็จะทำให้วิมุตตั้งขึ้นได้นะคะในตรงนี้เล่มนี้อาจารย์ค้นมาไว้ตั้งเป็นปีแล้วล่ะค่ะอยู่ในส่วนของหลักสูตรที่3มรรควิธีมรรควิธีสู่ความหลุดพ้นนะคะใครมีหนังสือมรรควิธีสู่ความหลุดพ้นนะคะเล่มของโพชฌงค์7นะคะเปิดไปได้เลยค่ะที่หน้านะคะที่หน้า67หน้า67ในตรงนี้คือสภาพธรรมนี้นะคะถ้าเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แล้วสภาพญาณต่างๆจะตั้งขึ้นแล้วจะเห็นความไม่เที่ยงนะคะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ของขันธ์5ด้วยเหตุนี้นะคะตรงโพชฌงค์7นี้สามารถฝึกได้แต่เป็นนามธรรมแต่นามธรรมที่ดีอย่างนึงตรงหัวหน้าของโพชฌงค์7นะคะหัวหน้าของโพชฌงค์7ตัวนั้นเป็นสภาพธรรมของสติซึ่งสตินั้นจะทำงานนะคะสตินั้นจะทำงานที่เดี๋ยวชาร์จก่อนแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะโอเคเรียบร้อยนะสตินั้นจะทำงานตั้งขึ้นที่กายด้วยเหตุนี้ถ้าเราทำสติเป็นและกำหนดสติเป็นและควบคุมสติเป็นนะคะก็จะเห็นกายอยู่ดีก็จะเป็นกายคตาสติสติจะไม่เกิดนะคะไม่ใช่ไม่เกิดที่ไหนสติจะเกิดกับนามจะเป็นอัตตาตัวตนแต่สติที่เกิดกับกายนะคะจะเป็นสัมมาสติเพราะว่าถ้าสติเกิดขึ้นกับกายและสามารถกำหนดรู้ได้ว่าเป็นสตินะคะวิมุตติจะตั้งขึ้นเพราะว่าวิมุตตินั้นเหนี่ยวรั้งนำสติมาแต่ถามว่าสติตั้งขึ้นแล้วสติเที่ยงหรือไม่เที่ยงสติดับไปนะคะสตินั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปสตินั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่าทุกครั้งที่ตั้งสติขึ้นมาได้ใหม่ที่กายนะคะเป็นเพราะสาเหตุว่าวิมุตติเหนี่ยวรั้งนำสติมาฉะนั้นเวลาที่เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วต้องขอบอกเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราสลายไปแตกทำลายไปใช่ไหมคะวิญญาณดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เกิดอีกแล้วสติตรงนั้นก็ต้องดับไปด้วยนะคะอาจารย์ส่งไปแล้วนะพระสูตรนี้นะคะอาจารย์เคยส่งไปแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอาจารย์อ่านเป็นภาษาบาลีก่อนแล้วค่อยอ่านเป็นภาษาไทยนะคะเอกังสัมยังอายะสมาจะอุปปวาโนอายะสมาจะสารีปุตโตโกสัมภิยังวิหารันติโกโคสิตาราเมอัทโคอายะสมาสารีปุตโตสายันหาสมเยปฏิสันลานาวุฒิโตเยนายัสสะมาอุปปวาโนเตนุปสังคมิอุปสังคมิตวาอายะสมตาอุปปวาเนนะสัทธิงสัมโมทิสัมโมทะนียังกระถังสารานียังวีติสาเรตวาเอกมันตังนิสิทิเอกมันตังนิสินโนโขอายัสมาสารีปุตโตอายัสมันตังอุปวานังเอตทโวจักชาเนยะนุโขอาวุโสอุปวานะภิกขุปัจจตังโยนิโสมนะสิการาเอวังสุสามารัฏฐาเมสัตตโพชังคาภาสุวิหารายะสังวัตตันตีติชาเนยะโคอาวุโสสารีปุตตะภิกขุปัจจตังโยนิโสมนสิการาเอวังสุสมารัฏฐาเมสัตตโพชังคาภาสุวิหารายะสังวัตตันตีตินะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าสมัยหนึ่งท่านพระอุปวนะและท่านพระสารีบุตรอยู่ในโคสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนในเวลาเย็นแล้วเข้าไปหาพระอุปวานะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระอุปวานะขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระอุปวานะว่าท่านอุปวานะผู้มีอายุภิกษุจะพึงรู้หรือไม่ว่าโพชฌงค์7อันเราปารภดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่
ป็นผาสุกท่านพระอุปวนะตอบว่าดูก่อนท่านสารีบุตรผู้มีอายุภิกษุพึงรู้ได้ว่าโพชฌงค์เจ็ดอันเราปารภดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบขายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุกเห็นไหมคะจากที่ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปเลยนะคะสนทนากันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะอย่างพระสูตรที่อาจารย์ส่งเมื่อวานใช่ไหมคะในเรื่องของการพูดของเรื่องของนิโรธก็เหมือนกันในตรงนั้นที่พระสารีบุตรเอ่ยถึง3ครั้งต่อหน้าพระพักของพระศาสดาและคณะสงฆ์แต่ก็มีพระภิกษุที่คัดขานทั้งๆที่พระผู้มีพระภาคทรงนั่งอยู่และพระองค์ก็ทรงตัดปรามแล้วก็ระบุถึงการว่าเนื้อหนังมังสาเนี่ยจะบูชาจะเคารพนับถือฟันผมขนเล็บที่เหี่ยวแห้งหรือว่าและจะตัดแสดงธรรมไปทำไมนะคะที่พระองค์ระบุถึงว่าการที่ให้พระเถระผู้มีความรู้มีคุณธรรมพูดขึ้นมาคณะสงฆ์นั่งอยู่แท้ๆแต่กลับไม่สาธุปล่อยให้คนผ่านข่มเหงนังแก่ประมาณนี้นะคะตรงนั้นก็มีพระอุปวนะด้วยซึ่งสนทนากันกับพระอานุนนะคะในตอนนั้นว่าคนพาเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงหรอกเราพูดถึงที่ว่าคนที่มีคุณธรรมนั้นมีอย่างไรกับพระศาสดาดีกว่าแล้วพระองค์ก็เสด็จออกจากที่หลีกเล้นแล้วก็แสดงเรื่องของคนที่มีคุณธรรมว่ามีลักษณะอย่างไรทีนี้พอตรงนั้นอาจารย์นึกถึงท่านอุปวนะสนทนากับพระสารีบุตรเนี่ยตอนนั้นก็พระท่านพระอุปวนะเหมือนกันนะคะทีนี้ท่านสนทนากันนี้เป็นพระอรหันต์แล้วทำไมยังสนทนาธรรมกันอยู่เห็นไหมคะก็เพราะว่ายินดีในธรรมไงคะยินดีในธรรมของพระศาสดาทีนี้ตรงสนทนากันเนี่ยมีแง่มุมอะไรที่เราควรจะรู้ล่ะคะนะคะอาจารย์ถึงนำออกมาแง่มุมก็ตรงที่ว่านะคะถ้าเป็นนักเรียนที่มีหนังสือก็ขีดไปเลยนะคะแง่มุมก็อยู่ตรงที่ว่าพุทธชงเจ็ดเราปรารภดีแล้วเจ็ดอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบขายแง่มุมที่สำคัญก็คือกระทำไว้ในใจโดยแยบขายดังนั้นถ้าเราไม่กระทำไว้ในใจโดยแยบขายมนสิการลงไปซ้ำหรือการกำหนดนั่นแหละนะคะก็คือถ้าเราไม่มนสิการลงไปในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยการกำหนดก็จะตั้งขึ้นไม่ได้พอกำหนดสภาพทำไม่ได้เป็นไงคะก็จะไม่สามารถทำให้ญาณเนี่ยนะคะบังเกิดขึ้นก็คือกระทบได้กระทบกับสภาวะตรงนั้นได้แต่จะมีแต่สภาพของการเห็นฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามนสิการไม่ถูกและใช้คำมนสิการไม่เป็นนะคะถามว่าญาณ นั้นมีไหมมีเหมือนกันแต่เป็นมิจฉาญาณะเป็นการกระทบผิดเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าไงคะเมื่อไม่มีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมีปัญญาเฉพาะพระองค์ที่สามารถแทงตลอดซึ่งสภาพธาตุทั้งหมดเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะถ้าใครมนสิการไม่ถูกจะเกิดอะไรขึ้นเกิดญาณเหมือนกันถ้าท่านมีสมาธิมีสติใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มนสิการอย่างใช้คำสอนของพระองค์เนี่ยจะเกิดญาณที่เห็นผิดเรียกว่ามิจฉาญาณะนะคะฉะนั้นการกระทบตรงนั้นก็จะกระทบผิดปัญญามีโดยปกติคือการเห็นอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงที่ว่ากระทำไว้ในใจโดยแยบคายเวลาที่มนสิการขึ้นมากระทำไว้ในใจโดยแยบคายจะทำให้เรากำหนดสภาพธรรมได้ดังนั้นตอนที่กระทำไว้ในใจโดยแยบคายตอนนั้นต้องใช้คำพูดของใครตอนนั้นต้องใช้คำพูดของพระศาสดาสมเด็จพ่อของเรานะคะที่พระองค์ให้มนสิการด้วยศัพท์ของพระองค์ด้วยบัญญัติคำพูดของพระองค์บัญญัติคำพูดของพระองค์ทำไมมีค่าประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดของพระองค์ทุกถ้อยคำเป็นสัมมาทิฏฐิไงคะเราอาศัยเรายืมสัมมาทิฏฐิของสมเด็จพ่อไงคะเราจึงเป็นสาวกไงคะไม่งั้นเราจะชื่อว่าทายาทแห่งธรรมไม่งั้นเราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์ได้ยังไงเราเป็นบุตรของพระองค์ตรงไหนอะเป็นบุตรตรงที่ว่าคำพูดของพระองค์เนี่ยเราสามารถนำมาใช้แล้วเห็นตามพระองค์ได้ไงคะนั่นแหละค่ะชื่อว่าเป็นทายาทแห่งธรรมฉะนั้นเรายืมถ้อยคำของพระองค์ตรงนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมามนสิการพอมันมานสิการเกิดขึ้นกำหนดสภาพธรรมได้พอกำหนดสภาพธรรมได้ญาณเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นฉะนั้นพอญาณเกิดขึ้นแล้วก็เลยทำให้รู้ได้เฉพาะตนเห็นไหมคะ
ต้องรู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นถ้าใครบอกว่าปฏิบัติแต่ไม่สามารถมีความรู้ไม่สามารถมีความเข้าใจในสภาพธรรมในขณะนั้นที่บังเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรนะคะในตรงนั้นเนี่ยต้องแยกออกนะคะหลายคนอาจจะไม่แยกเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเขาเข้าถึงแต่ตรงนี้แยกออกยังไงการเข้าถึงการกระทบโดยเฉพาะตนนั้นต้องกระทบตรงกับพระพุทธเจ้านะคะถ้ากระทบสภาพธรรมตรงกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยค่ะตรงรู้ได้เฉพาะตนตรงนั้นเวลาอ่านถ้อยคำของพระองค์ปุ๊บเป๊ะเลยแต่ถ้ากระทบแล้วไม่ตรงกับคำของพระพุทธเจ้านะคะอ่านถ้อยคำของพระองค์ก็จะไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะให้รู้เลยว่าตรงที่มนสิการของท่านใช้น่ะมนสิการผิดญาณที่ท่านมีกระทบตรงนั้นก็เป็นมิจฉาญาณงั้นตรวจสอบไม่ยากว่าใครจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตัวจริงนะคะเพราะอะไรตราบใดที่มีนะคะคำพูดของพระพุทธเจ้ายังอยู่โชว์ไม่ได้เนี่ยโชว์ไปก็เห็นตัวกับหัวกับหางหมดนะคะมีคำพูดของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในโลกตราบนั้นนั่นแหละค่ะสามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าคนที่เข้าถึงนั้นเนี่ยค่ะเข้าถึงจริงไหมเพราะอะไรเพราะว่าต้องอ่านคำของพระองค์ได้ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาเถียงว่าเข้าถึงแล้วรู้ได้เฉพาะตนบอกไม่ได้หรอกแต่พยายามที่จะบอกหนึ่งสองพอบอกเสร็จแล้วพอเราบอกว่าอาจารย์เคยมีไงคะลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้อ่านคำของพระองค์ไม่ยอมอ่านทั้งที่บอกว่าเข้าถึงแต่ไม่ยอมอ่านพอไม่อ่านทำไมว่าอ่านแล้วก็ไม่อธิบายในตรงนั้นเพราะอะไรนั่นแหละค่ะคือบทพิสูจน์ว่าเข้าถึงจริงไหมถ้าเข้าถึงจริงอ่านคำของพระองค์ต้องแตกฉานเป๊ะออกมาเลยและสามารถพูดได้นั่นเนี่ยตรงบทที่ว่าย่อมรู้ได้เฉพาะตนในตรงนี้นะคะถ้าใครบอกว่าเข้าถึงแล้วเฉพาะตนตรงนั้นที่เข้าถึงต้องเฉพาะตนที่ตรงกันกับบทพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าไม่ยากที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่าตอนนี้ถ้อยคำของพระองค์ยังอยู่นะคะพิสูจน์ได้ง่ายมากฉะนั้นเนี่ยค่ะในตรงที่พระสารีบุตรกับพระอุปวานะนะคะคุยกันสนทนาธรรมกันว่าพระชงเจ็ดปรารภดีแล้วเนี่ยอันเราปรารภดีแล้วอย่างนี้ก็คือกระทำไว้ในใจด้วยดีว่าเราจะตั้งสติแล้วก็นึกลงไปซ้ำพอเราจะตั้งสติมนสิการว่าเราจะตั้งสติมนสิการว่าเราจะตั้งสติแล้วก็นึกลงไปซ้ำๆแล้วทำลงไปซ้ำๆทุกครั้งที่ทำลงไปทำซ้ำในเวลานั้นกระทำไว้ในใจโดยแยบคายด้วยเหตุนี้ตรงที่ใครกระทำไว้คนนั้นก็จะรู้ด้วยตนเองว่ากระทำไว้จึงเรียกว่าเฉพาะตนนะคะย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขไม่ยากเลยนะคะวันหนึ่งท่านนั่งนึกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อในตรงนั้นสติก็เกิดขึ้นถ้าท่านนั่งนึกอยู่อย่างนั้นท่านก็เป็นสุขอยู่อย่างนั้นท่านก็รู้ได้ด้วยตนเองนะคะพอทำแล้วต้องเป็นสุขแน่นอนนะคะอาจารย์อ่านต่อนะคะดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนเสร็จแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปราลบแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะของเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปราลบแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารภแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภปิติสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะของเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารภแล้วเรากระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเรา
หลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารภแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุปรารภสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารภแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนดูก่อนผู้มีอายุภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้หรือว่าจิตของเราหลุดพ้นดีแล้วทีนมิทะเราถอนเสียแล้วอุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้วความเพียรเราปรารภแล้วการกระทำไว้ในใจอย่างจริงจังมิได้ย่อหย่อนนะคะนี่แหละค่ะถ้าเราทำโพชฌงค์เจ็ดได้จริงๆนะคะก็จะเป็นดังที่พระสารีบุตรกล่าวนะคะท่านให้ท่านรู้ว่าคำพูดของพระสารีบุตรเชื่อได้ไหมท่านต้องเชื่ออย่างนี้นะคะว่าในเล่มที่11เนี่ยพระองค์ตรัสก่อนที่จะปรินิพพานนะคะพระองค์ทรงตรัสประชุมภิกษุทั้งหมดเลยแล้วพระองค์นะคะรับสั่งให้พระสารีบุตรทำการสังคายนาคำสอนของพระองค์ทั้งหมดในเวลานั้นนี่แหละค่ะแสดงว่าพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปถ้าคำพูดของสาวกเนี่ยนะคะถูกถ่ายคำพูดที่สาวกนำคำพูดของพระองค์มาแสดงแล้วถ่ายทอดมาเป็นร้อยปีเป็นพันปีในเวลานั้นจะเกิดข้อคอรหาทำให้คนไขว้เขวได้ว่าคำพูดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองเป็นคำของสาวกในตรงนี้นะคะในตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเหมือนพระองค์จะรู้ด้วยเหตุนี้ในเล่มที่11เนี่ยพระองค์นะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์เข้าใจผิดคิดว่าปฐมสังคายนาครั้งแรกก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วและท่านพระมหากัสสปะมาถวายพระเพลิงจากนั้นก็เกิดการปฐมสังคายนากันที่ภูเขานะคะสัตบรรพตหรือไงนะถ้าอาจารย์ไม่ค่อยได้จำตรงนี้เท่าไหร่นะคะนานแล้วทีนี้อาจารย์เข้าใจผิดว่าตรงนั้นเป็นการปฐมสังคายนาครั้งแรกแต่พออาจารย์มาค้นพระไตรปิฎกปรากฏว่าสังคายนาครั้งแรกตอนที่พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ตรัสรับสั่งให้พระสารีบุตรนะคะพูดแสดงคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระองค์เองทั้งหมดตลอดเวลาพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเอนพระวรกายฟังกันจนสว่างเลยนะคะตอนแรกอาจารย์ยังคิดงงเลยว่าโอ้โหทำไมไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจากหัวค่ำไปจนสว่างแล้วสว่างอีกนะฮะโอ้โหไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยเหรอเนี่ยอาจารย์คิดอย่างไรว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยทั้งคืนเลยที่สังคายนากันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ยกนะคะตัวอย่างตรงนี้มาเพื่อว่าให้ท่านได้เข้าใจว่าเอ๊ะบางคนน่ะอาจจะเข้าใจผิดเพราะฟังมาว่าคำพูดของสาวกพระพุทธเจ้าไม่ได้รับรองนะคะไม่น่าเชื่อถืออาจารย์ก็เลยต้องแจ้งให้ท่านให้ทราบว่าอย่าคิดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวจะเป็นบาปเพราะว่าพออาจารย์อ่านคำพูดของพระสาวกท่านก็จะไม่ใส่ใจพอท่านไม่ใส่ใจท่านจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะคะก็เลยย้อนกลับไปทวนให้นิดนึงค่ะแล้วเนี่ยพระสารีบุตรปรารภหรือพูดตรงนี้กันนะคะกับสาวกด้วยกันในตรงนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าถ้าปรารภก็คือเราทำสติใช่ไหมคะเช่นว่าเราจะไปตลาดพอเราจะไปตลาดปรารภไหมคะพอปรารภปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวไปตลาดถูกไหมคะปรารภทีนี้ถ้าเราปรารภสติเราบอกว่าเราจะทำสติปรารภปุ๊บทำปั๊บเลยทีนี้ภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค์พอปรารภบอกตนเองว่าจะทำสติปุ๊บย่อมรู้ได้เห็นไหมคะก็คือย่อมรู้ได้เลยว่าสติมันย่อมเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ปรารภสติเราทำไปนั่งทำไปเรื่อยๆเห็นกายแหละแต่ไม่รู้ว่าสติเกิดตอนไหนเนี่ยเราจะไม่รู้ตรงนี้งั้นเราต้องปรารภตรงนี้ปรารภว่าจะทำสติแล้วพอปรารภแล้วเราก็รู้ว่าสติเกิดขึ้นแก่เราทีนี้ถ้าใครบอกว่าสติไม่มีรูปร่างตัวตนบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แน่นอนค่ะสติไม่มีรูปร่างตัวตนแต่ว่าพระองค์ตรัสว่ากระทำได้แต่พอกระทำแล้วอ่ะเขาบอกว่าบังคับไม่ได้ถูกค่ะสตินั้นดับไปนะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยค่ะ
ถ้าเราจะควบคุมให้สติเกิดขึ้นใหม่แต่เราแค่บังคับให้สตินั้นตั้งอยู่ไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่เราควบคุมให้สติเกิดขึ้นได้ใหม่อีกพอเกิดขึ้นแล้วที่กายเราก็ไม่สามารถบังคับให้สตินั้นตั้งอยู่ได้เขาก็ต้องดับไปอีกนั้นเราก็เกิดการควบคุมสติเกิดขึ้นมานึกถึงที่กายใหม่อีกขณะที่เราควบคุมสติให้เกิดขึ้นนึกถึงกายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งในขณะนั้นนั่นแหละค่ะเวลาทำไปมันจะคล่องตัวขึ้นพอคล่องตัวขึ้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าวิมุตติเหนี่ยวรั้งนำสติมาได้ยิ่งเวลาที่วิมุตติเหนี่ยวรั้งนำสติมาได้แบบคล่องตัวแล้วสติจะเกิดขึ้นเกิดดับทำงานเป็นระบบออโต้เลยเนี่ยถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระนะคะสัพพัญญูที่ตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองตรงนี้อัจฉริยะของพระองค์ที่เห็นอาการทำงานของสติและเข้าใจระบบธรรมชาติของสติเนี่ยค่ะจะไม่มีใครรู้เลยว่าถ้าใช้สติแบบนี้แล้วจะทำให้เข้าถึงนิพพานเห็นไหมคะเราได้อุปการะจากสมเด็จพ่อตรงนี้ไงคะพระองค์ทรงเข้าใจระบบนี้แล้วพระองค์รู้ว่าเนี่ยนะอย่างถ้าเมื่อกี้พูดกับนะคะพี่สลีกับทุกคนว่าถ้าเราจะทำน้ำยาซักผ้าเราก็ต้องมีสารตั้งต้นขึ้นมาถ้าสารตั้งต้นไม่มีเราก็จะประกอบสารอื่นไม่ได้อีกนะคะแล้วมันก็จะรวมกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการมันได้โจทย์ขึ้นมาใช่ไหมคะเราจะประกอบสารตัวนี้ให้เป็นอะไรแล้วก็มีสูตรของเขาใช่ไหมคะตรงนี้เหมือนกันสูตรที่จะทำให้ถึงนิพพานสูตรของพระพุทธเจ้าก็คือมีสติเกิดขึ้นเวลาสูตรของการทำสติเกิดขึ้นก็ทำมนสิการปารภลงไปพอปารภลงไปปุ๊บตั้งต้นสารคือสติเกิดขึ้นได้แล้วใช่ไหมคะก็พิจารณาลงไปพอพิจารณาลงไปในกายในเวลานั้นก็จะเกิดสภาวะของสัมมาทิฏฐิพอเกิดสภาวะสัมมาทิฏฐิปุ๊บแค่พิจารณาเท่านั้นเองค่ะแค่พิจารณาเกิดสภาวะสัมมาทิฏฐินะคะมักมีองค์7นะคะอีก7มรรคแวดล้อมเข้ามาทันทีโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะนี่คือความฉลาดของพระพุทธองค์ใครจะรู้เท่าพระองค์ตรงนี้นะคะแค่นั้นเองค่ะพอตั้งธรรมวิยะเกิดขึ้นปุ๊บนะคะมรรคมีองค์8ตั้งขึ้นได้ว่ารูปไม่เที่ยงรูปสลายไปพอรูปสลายไปเป็นภาวะความจริงของรูปใช่ไหมคะเสร็จแล้วในภาวะที่รูปสลายหรือเทียบว่าซากศพที่อยู่ในป่าช้าตายแล้ว1วันบ้าง2วันบ้าง3วันบ้างพอเทียบกับมาปุ๊บพอขณะที่เทียบว่ารูปซากศพที่ตายแล้วสลายแล้วมีเน่าเหม็นตรงนั้นคือกำลังเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายการเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายในเวลาที่ฝึกแล้วพิจารณาอยู่เนี่ยนั่นคือกำลังสะสมอะไรนั่นคือกำลังสะสมสัมมาทิฏฐิไงคะสะสมสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตฉะนั้นถ้าสะสมอยู่อย่างนั้นตั้งสติแล้วสะสมอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะมรรค8เต็มรอบที่1มรรค8เต็มรอบที่2มรรค8เต็มรอบที่3ทำอยู่อย่างนั้นเกิดอะไรเกิดญาณสิคะท่านขณะที่สติทำงานเกิดปัญญาเพราะสมาธิเกิดที่จิตปัญญาทำให้เห็นกายขณะที่พิจารณาธรรมอยู่อย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงเกิดญาณเกิดวิชชาพอเกิดญาณเกิดวิชชาเกิดวิโมกข์จิตก็หลุดพ้นออกไปเห็นไหมคะฉะนั้นในทุกๆขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะปรารภสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมรู้ได้ค่ะคนที่ปฏิบัติย่อมรู้ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วไม่รู้ท่านต้องกลับไปดูว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดแล้วท่านได้อุเบกขาแต่ท่านไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นเพราะสาเหตุว่าการสอนมรรควิธีนั้นเนี่ยค่ะถูกหรือผิดเท่านั้นเองไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยทีนี้เอาถ้ามีเถียงว่าเอาผู้เข้าป่าแล้วบรรลุธรรมเป็นอริยะเหล่านั้นเนี่ยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันท่านถึงแสดงไม่ได้ไม่ใช่ท่านรู้ท่านแสดงไม่ได้เพราะท่านไม่รู้บัญญัติของพระองค์เท่านั้นท่านก็ไม่แสดงเห็นไหมคะพิสูจน์เมื่อ2ปีที่แล้วที่ลงมาจากเขาใหญ่ท่านจะขึ้นเขาใหญ่ปีทั้งปีเลยนะคะครั้งเดียวท่านจะลงมาเยี่ยมญาติเพื่อให้ญาติทั้งหลายได้รู้ว่าท่านยังไม่ตายท่านจะนำโทรศัพท์ขึ้นไปแต่เวลาท่านจะลงมาเนี่ยท่านก็จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มขณะที่ท่านชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มในตรงนั้นพอเปิดขึ้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่เด้งไปหาท่านในเฟซของท่านที่ชื่อของท่านก็คือคลิปของอาจารย์พอเด้งเข้าไปนั่งฟังค่ะฟังแล้วเข้าใจโอ้โหเทียบสภาวะ
โทรมาเลยโยมอาจารย์มาอย่างนี้เสร็จแล้วพออาจารย์ส่งหนังสือไปถวายเรียบร้อยแล้วท่านทวนสภาวะในยานอาจารย์ที่อาจารย์ถวายอาจารย์พูดไว้นะคะในคลิปท่านบอกว่าไงรู้ไหมคะก่อนที่ท่านจะขึ้นเขาอีกครั้งท่านลาท่านลาบอกว่าโยมอาตมาไม่ได้ช่วยโยมเผยแผ่ศาสนานะสิ่งที่โยมพูดทั้งหมดน่ะอาตมาเข้าใจและเข้าถึงแล้วอาตมาเทียบได้หมดเลยตรงตามคำของพระองค์แต่อาตมาพูดไม่ถูกเพราะอาตมาไม่คุ้นเคยในบัญญัติของพระศาสดาอาตมาเลยไม่สามารถช่วยโยมรักษาพระศาสนาได้แต่อาตมาจะนำหนังสือขึ้นไปอ่านเผื่อโอกาสจะมีโอกาสได้ช่วยโยมในวันข้างหน้าเห็นไหมคะทำไมอ่ะเข้าถึงแล้วแต่ทำไมไม่พูดเพราะความเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไงคะแต่ถ้าคนบอกว่าเข้าถึงแล้วเที่ยวไปบอกให้คนอื่นฟังตนเองทั้งที่เขาไม่อยากฟังไปเที่ยวถามแล้วไปเที่ยวชี้เขาว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงมันแตกต่างกับคนเข้าถึงเลยนะคะคนเข้าถึงแล้วไม่อยากพูดระฆังเป็นไงคะดังเองได้ไหมต้องมีคนตีมันถึงดังใช่ไหมคะเนี่ยอาจารย์พูดอยู่เนี่ยก็เพราะว่ามีคนตีระฆังไงคะก็เลยต้องได้พูดถ้าไม่มีคนเชิญให้พูดอาจารย์ก็ไม่พูดนี่ค่ะนี่คือคุณสมบัติของอริยบุคคลที่มีความสันโดษอยู่ในตัวเองนะคะมีความสันโดษมีความเข้าใจในสภาพธรรมและจะไม่พูดถ้าหากว่าพูดไม่ตรงกับพระศาสดาเพราะอะไรเพราะความเคารพในพระพุทธพระธรรมตรงนั้นจะทำให้รู้ว่าเราจะเป็นผู้ปกปิดคำสอนของพระองค์ไว้ด้วยคำพูดด้วยความเห็นของเราถ้ามีถ้อยคำของพระองค์พูดออกไปคำพูดของพระองค์จะเป็นที่ที่คนรู้จักเราจะไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดาด้วยเหตุนี้เวลาที่บุคคลเข้าถึงสภาพธรรมจะรู้ค่ะจะรู้ว่าตนเองเข้าถึงแต่จำแจ้งด้วยตนเองแต่ว่าถ้าไม่คล่องแคล่วในบัญญัติของพระองค์นะคะแม้เข้าถึงก็ไม่พูดเห็นนะจากภิกษุที่ท่านลงเขามาและท่านก็ขึ้นเขาไปใหม่ที่เขาใหญ่นะคะในตรงนั้นเห็นไหมคะท่านก็ไม่พูดเหมือนกันทำไมไม่พูดอ่ะเพราะท่านรู้ว่าถ้าพูดไปแล้วอาตมาพูดผิดจากคำของพระศาสดาอาตมาจะเป็นผู้ทำลายศาสนาของพระองค์นั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้การเข้าถึงจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องเห็นแจ่มแจ้งและที่สำคัญในเวลานั้นรู้ด้วยค่ะรู้ด้วยว่านิวรณ์เนี่ยไม่มีกับเราแล้วความง่วงไม่มีแก่เราแล้วอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่เกิดขึ้นแก่เราแล้วและที่สำคัญอริยสาวกทำไมความง่วงเหล่านั้นถอนได้ทำไมอุทธัจจกุกกุจจะเหล่านั้นถอนได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้ไงคะว่าลำดับการปฏิบัติอย่างนี้พออุทธัจจะเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านรู้และลำดับเนี้ยถอนอย่างนี้ละอย่างนี้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าถึงจริงๆเนี่ยค่ะมันเกิดระบบการถอนกิเลสเป็นออโต้ในทุกๆวันในชีวิตประจำวันเซขาบุคคลอย่างอาจารย์เนี่ยค่ะยังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะก็ยังมีหน้าที่ในการถอนกิเลสอยู่ในทุกๆวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็กำหนดแล้วพอเรารู้ว่าสมาธิเราอ่อนแล้วนะสติเราอ่อนแล้วเราก็ทำการระลึกใหม่ด้วยเหตุนี้ในบางวันอาจารย์ก็เจริญกายคตาสติในบางวันอาจารย์ก็เจริญเมตตานะคะเมตตาเจโตวิมุตติมาในบางวันอาจารย์ก็เจริญนวสิทธิกาในบางวันอาจารย์ก็เจริญสัมปชัญญะบัพพะง่ายมากสัมปชัญญะบัพพะนะคะในวันก่อนนะพี่พิทักษ์ไปวิ่งได้2กิโลเสร็จก็ออกสัมปชัญญะบัพพะทำความรู้สึกตัวในเวลาเดินในเวลาวิ่งเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ผ่านตรงนี้นะคะมาอีกค่ะดูก่อนสารีบุตรผู้มีอายุภิกษุพึงรู้ได้อย่างนี้แลว่าโพชฌงค์7อันเราปารภดีแล้วอย่างนี้ด้วยการกระทำไว้ในใจโดยแยบขายเฉพาะตนย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นผาสุขตรงนี้นะคะอริยสาวกได้เปรียบของปุถุชนตรงไหนรู้ไหมคะตรงที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าโพชฌงค์7เกิดขึ้นแก่เราอย่างไรท่านจะไม่ปล่อยจิตของตนเองจมไปอยู่ในโลกท่านก็จะพอรู้ว่าตอนนี้สังขารเกิดแก่เรามากเกินไปแล้วนะเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยรู้ว่าสังขารเกิดแก่ตนเองมากเกินไปแล้วมีการปรุงแต่งมากเกินไปทิ้งไว้นานไม่ได้ถ้าทิ้งไว้นานปุ๊บขึ้นญาณไม่ทันนิพพานไม่ได้แน่ๆเลย
มันจะทำให้อาสวะเกิดกิเลสหนาขึ้นทำไงก็อยู่ด้วยสติเห็นไหมคะบางครั้งก็อยู่ด้วยสติบางครั้งก็อยู่ด้วยธรรมวิจยะขณะที่อยู่ด้วยสติขณะที่อยู่ด้วยธรรมวิจยะก็เหมือนกับปั๊มสมาธิขึ้นมาใหม่พอปั๊มสมาธิขึ้นมาใหม่ปัญญาก็เกิดขึ้นใหม่พอปัญญาเกิดขึ้นใหม่นะคะพิจารณาลงไปก็เกิดวิชาเกิดวิมุตติขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะรู้อย่างนี้นี่คือข้อได้เปรียบนะคะฉะนั้นท่านต้องฝึกนะคะฝึกไปถ้าท่านไม่เข้าใจอาจารย์บอกได้เลยว่ามาที่นี่เธอเนี่ยโอ้ยอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆมานะคะนั่งอ้อนวอนชักชวนอยู่เนี่ยว่ามาที่นี่เธอมาฝึกมาเรียนรู้มาเข้าใจสักครั้งหนึ่งเมื่อท่านรู้ท่านเข้าใจแล้วท่านจะไม่มาหาอาจารย์อีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าโอ้โหบอกมาไม่ได้อาจารย์ไม่สอนออกอากาศก็สอนไปแล้วค่ะแต่ท่านไม่เข้าใจนะคะสอนไปแล้วท่านไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็เพราะว่าท่านไม่ค่อยได้ฝึกอินทรีย์ไงคะท่านก็เลยไม่เข้าใจแต่ท่านใดที่ฝึกอินทรีย์มาดีก็ฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยและทำตามได้เลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยเหตุนี้ในจังหวะเนี้ยก็หลายคนอย่างวันนั้นพี่วิไลเข้ามาบอกโอ้โหติดตามฟังอาจารย์นะคะแต่ฟังอยู่ข้างนอกอ่ะก็รู้ก็เข้าใจนะคะแต่ทำไม่ได้ทำจริงไม่ได้เลยแต่เข้าใจหมดพอมาหาอาจารย์ยังไม่ถึงชั่วโมงอ่ะทำได้ทันทีเห็นไหมคะก็เลยบอกมันต่างกันไหมอู้ต่างกันมากเลยค่ะอาจารย์ฟังอาจารย์ทุกวันยังทำไม่ได้มาเนี่ยยังไม่ทันถึงชั่วโมงก็ทำได้แล้วเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะถ้าคำของพระศาสดาอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะตัวแทนของพระองค์ก็อยู่ที่นั่นก็คือถ้อยคำคือพระธรรมนั่นเองแม้ว่าจะอยู่แสนไกลแค่ไหนสาวกของพระองค์ที่มุ่งหวังอมตะที่มีความศรัทธาอย่างหลงมั่นในพระองค์เป็นไงคะห่อผ้ามาเลยค่ะห่อผ้ามาด้วยไม่ใช่แค่ห่อผ้าห่อข้าวห่อน้ำมาด้วยเพื่อที่จะมาฟังเพื่อที่จะมาอยู่กับคำของพระองค์ในเมื่อคืนพี่สันลีก็เปิดทั้งคืนเลยใช่ไหมคะพี่สันลีเปิดจนแบตหมดเนี่ยนะคะในศาลาวิทยุในศาลาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะห่อผ้าห่อข้าวห่อน้ำมานอนฟังมานั่งเฝ้านอนเฝ้าเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านนะคะรักพระองค์แล้วมีศรัทธาอย่างลงมั่นเชื่อมั่นว่าท่านจะกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบนะคะณตอนนี้อาจารย์ยังไม่ตายคำสอนของพระองค์ที่อาจารย์ค้นคว้าอาจารย์เข้าใจท่านมาแล้วท่านจะได้ประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะความพ้นทุกข์เกิดขึ้นแก่ตัวท่านเองอาจารย์เนี่ยอยู่ไม่นานก็ตายนะคะอาจารย์จะพูดหรือไม่พูดตรงนี้อาจารย์ก็สามารถทำที่สิ้นสุดของแห่งทุกข์ได้แน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยในตรงจุดนี้ฉะนั้นอาจารย์อยู่รอคอยท่านอยู่ตรงนี้นะคะมีโอกาสก็มาไปต่อค่ะในตรงนี้นะคะพระองค์ตรัสค่ะว่าโพชฌงค์เจ็ดไม่เกิดนอกจากนะคะไม่เกิดนอกจากการปรากฏแห่งตถาคตเห็นไหมคะถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จขึ้นอุบัติขึ้นมาจะไม่มีใครรู้เลยว่าโพชฌงค์เจ็ดเป็นอย่างไรนะคะมาฟังดูค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นโพชฌงค์เจ็ดเป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์เจ็ดประการนี้แลอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโพชฌงค์เจ็ดประการนี้ย่อมไม่เกิดเห็นไหมคะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนะคะก็จะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าโพชฌงค์เจ็ดนั้นคืออะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นนะคะทำเป็นเครื่องตรัสรู้ทำเป็นเครื่องทำให้เราพ้นทุกข์ให้ได้วิมุตติตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีใครบอกได้เลยนะคะในตรงนี้อาจารย์เป็นสาวกนะคะแล้วสาวกต่อสาวกเนี่ยค่ะที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพากันรักษาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงเวลานี้เป็นไงคะอาจารย์บอกตนเองได้เลยว่าอาจารย์ในยุค2000กว่าเป็นไงคะ
พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่คำสอนยังถูกสืบทอดมาจนถึงอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละรูปเป็นไงคะสืบทอดกันอยู่ได้ไม่เกิน100ปีแต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมคะก็พากันสิ้นชีวิตไปแล้วอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะอาจารย์ตอนนี้มีชีวิตมาตั้งครึ่งค้อนแล้วนะคะอีกไม่นานไม่ถึง20ปีหรือ20ปี30ปีอาจารย์ก็ต้องไปจากโลกนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้อาจารย์ทำหน้าที่ในการสืบทอดคำสอนของพระองค์ฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คำสอนของพระองค์ยังอยู่เป็นไงคะ10คนช่วยกันพูดคนทั้งโลกก็จะรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคำสอนของพระองค์ก็จะแผ่ขยายไปใช่ไหมคะแตกออกไป10คน20คน30คน100คนอุปการะคำพูดของพระพุทธเจ้าจะยังอยู่อีกยาวนานช่วยกันนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะรวยไปไหนคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นไงคะคนเข้าเงินมาบูชาธรรมของพระองค์หรือทั้งมนุษย์และเทวดาเป็นไงสักการะของพระองค์นู่นสูงจนถึงท่านดาวดึงเลยนะคะพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วว่าไม่เคยเห็นลาภสักการะจะเกิดแก่สาวกของใครมากเท่ากับสาวกของพระองค์เลยฉะนั้นเนี่ยค่ะลาภสักการะที่เกิดแก่สาวกของพระองค์เนี่ยเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมในฐานะทายาทแห่งธรรมและสิทธิ์โดยชอบธรรมนี้ทายาทแห่งธรรมจะเอาไปไหนล่ะคะก็เอามาก่อตั้งนะคะรากฐานให้กับพระพุทธศาสนาเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทายาทแห่งธรรมไงคะเหมือนมรดกพ่อแม่พอลูกหลานได้แล้วลูกหลานก็ทำให้มากเพิ่มพูนขึ้นจะทำเพื่อใครล่ะถ้าเป็นทายาทแห่งธรรมทำเพื่อตัวเองได้ไหมคะเพิ่งทำเพื่อเป็นไงคะเพื่อพ่อไงคะเพื่อการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้นี่ไงรากฐานการสืบทอดเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะและค่ะดูพระองค์ตรัสอีกนะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นนอกวินัยของพระสุคตโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7ประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นนอกวินัยพระสุคตนี่ไงคะที่มาบอกอาจารย์ว่า อยากให้อาจารย์บอกสูตรนำโพชฌงค์7นี้ออกไปเผยแผ่แต่ว่าในรูปแบบของภาษาวิทยาศาสตร์และเป็นในรูปแบบของศาสนาสากลซึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าต้องเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าถ้าเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยศาสนาอื่นๆเขาก็จะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาก็จะไม่น้อมมาทำเมื่อเขาไม่น้อมมาทำก็จะไม่มีการเข้าถึงนิพพานเพียงเขาไม่น้อมมาทำเพราะว่าเขาก็มีศาสดาของเขาอยู่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าก็อาจารย์ก็บอกยังไงมันก็ไม่ได้ทำไมถึงยังไม่ได้ล่ะนี่ไงคะก็พระองค์ยืนยันนี่ไงคะว่าย่อมไม่เกิดขึ้นนอกวินัยของพระสุคตนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาหลักของโพชฌงค์7ไปแล้วไม่ให้อยู่ในละในศาสนาหรือมีศรัทธาหรือเอ่ยถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าพวกท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมพี่สาลีคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าเนี่ยโพชฌงค์7จะต้องเกิดขึ้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถูกไหมคะแล้วทีนี้จะมาทำโพชฌงค์7ให้เป็นหลักของศาสนาสากลในการปฏิบัติอาจารย์ก็บอกว่าจะเกิดวิปลาสขึ้นเท่านั้นจะเกิดการเข้าถึงนิพพานผิดจะเกิดการได้มิจฉาญาณจะเกิดการได้มิจฉาวิมุตติเห็นไหมคะมิจฉาวิมุตติก็มีนี่ไงคะมันจะเกิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านก้าวล่วงพระศาสดาเสร็จแล้วพระศาสดาตรัสแล้วว่าโพชฌงค์7จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในศาสนาของพระองค์เท่านั้นเขาก็บอกอาจารย์ว่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นคนทั้งหลายจะเข้าถึงได้อย่างไรเราต้องการให้คนทั้งหลายได้เข้าถึงคำสอนของพระองค์และได้รับความสุขในตรงนั้นอาจารย์บอกว่าเข้าไม่ถึงก็ช่างคนทั้งหลายสิอ้าวอาจารย์บรรยายทำไมนะอ้าวก็บรรยายเป็นทายาทแห่งธรรมไงแล้วไม่ได้อยากได้คนทั้งหลายมาไอ้อยากแต่มันก็อยากอยู่หรอกแต่ว่าเราทำแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆถูกไหมคะต่อให้ไม่ต้องไปเรียกแต่ถ้าเขาได้ยินว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องมาของเขาเองแล้วใครจะมามั่งเอาก็ใครทำบุญกับพระพุทธเจ้าไว้และศรัทธาเขาก็จะมาเขาไม่ได้มาหาอาจารย์นะแต่เขามาหาคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นใครก็ตามที่จะถึงวาระของการหลุดพ้นถึงวาระของการเข้าใจธรรมถึงวาระของการสิ้นกิเลสคนคนนั้นก็ต้องแสวงหาคำของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นศาสนาอื่นก็ตามถูกต้องไหมอาจารย์ก็เลยบอกใครจะรู้มากไม่มากไม่ใช่ไม่อยากให้คนไม่คนรู้ก็อยากอยู่แต่ว่าในตรงเนี้ยเราบังคับใครไม่ได้เลยที่เราบังคับใครไม่ได้เลยก็เพราะว่ามันอยู่ที่บุญบารมีของเขาใช่ไหมถ้าบุญบารมีของเขาไม่ถึงยังไงมันก็ไม่ได้เราจะไปเอาดัดแปลงไปเพื่อที่จะหอบให้คนเข้ามาเท่ากับว่าเราเผยแผ่ด้วยความอยากอะพอเราเผยแผ่ด้วยความอยากมันจะมีตัณหาไงพอมีตัณหาแล้วมันจะทำให้ผิดพลาดในการสอนธรรมวินัยของพระองค์อยากแล้วมันจะปรุงเข้าไประบบปรุงเป็นสังขารทั้งนั้นเลยใช่ไหมถ้าใช้ระบบสังขารในการเผยแผ่แล้วไม่เคารพในธรรมอันตรายก็จะเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะอันนี้เข้าใจกันนะเข้าใจคำพูดของอาจารย์สองคนนั่งพยักหน้าอยู่แถวนี้ค่ะว่าเข้าใจนะคะอาจารย์มดมันหล่นลงมาเนี่ยกัดตาของอาจารย์แถวนี้มีมดประจำเคยตอนเป็นเด็กอะค่ะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์เป็นคนบาปใจร้ายมดมันไปกินอาหารแล้วแม่ก็บอกว่าไล่มดเราไม่รู้จะไล่ยังไงแม่ก็พากันจุดไฟเผามดพอจุดไฟเผามดเป็นไงคะมดก็ตายเป็นร้อยๆเลยเราไม่รู้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอมาเป็นแม่ชีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลางกฎพอกลางกฎมดมันก็ไล่เล่นเข้าไปคานเข้าไปมุดเข้าไปดุดเข้าไปก็กัดเราพอกัดเราก็เกิดเบียดเบียนกันฆ่าแกงกันพอเกิดเบียดเบียนกันฆ่าแกงกันทำไงโอ้ก็นึกได้พระสอนไงบอกว่าให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาแล้วเขาจะไม่เบียดเบียนเราตอนนั้นอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภอสุวรรณภูมินะคะกลางกฎอยู่อาจารย์จำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ตอนนั้นมดมันก็เข้ามาโหกัดก็เจ็บก็เลยเอาผ้าอะไรทับมุ้งไว้พอทับมุ้งไว้เรียบร้อยเสร็จนะคะมุ้งกดเสร็จก็นั่งแผ่เมตตาแผ่มันอยู่นั่นแหละแผ่มันอยู่นั่นแหละก็นึกว่าโอ้โหถ้าเรามีกรรมก็เชิญกัดแต่แล้วนะแต่ถ้าเราหมดเวรหมดกรรมแผ่ให้จนกว่าคือรู้ว่าตนเองฆ่ามดไปเยอะเราจะแผ่ไปเรื่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะให้อภัยเรานึกออกไหมคะแผ่จนกว่ามดจะให้อภัยเราจนกว่ามดจะไม่กัดเราปรากฏว่าไงคะในวันนั้นพออาจารย์แผ่ปุ๊บไอ้มดดำมดแดงโอ้โหมันไต่รอบเลยค่ะเป็นตัวไต่เรียงแถวกันเลยรอบมุ้งกดไม่ยอมเข้ามากัดอีกนะคะอาจารย์ก็โอ้นี่ไงพลังของการแผ่เมตตามดจ๋าอย่าได้มีเวรกันเลยมดจ๋าอย่าได้เบียดเบียนกันเลยมดจ๋าเราขอโทษนะทำกันอยู่อย่างนั้นนะฮะพูดถึงพวกชงเจก็ไปถึงเรื่องของกรรมนี้อาจารย์ก็แทรกเข้ามาว่าเนี่ยการฝึกของอาจารย์เนี่ยต้องฝึกแผ่เมตตาต้องฝึกอดทนต่อสิ่งต่างๆนะคะแต่ตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรเป็นมดเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะคะก็แผ่เมตตาที่เกิดขึ้นอีกรอบนึงนะคะคือเผลอไงคะเผลอเวลาเข้าห้องน้ำแล้วมันมีมดมาวันนั้นราดน้ำพัวไปโอ้โหไม่เห็นนะมดมันเล็กอะไม่เห็นนะเต็มเลยทีนี้พอเห็นแล้วอุ๊ยตายแล้วทำไงดีปวดห้องน้ำก็ปวดมดก็อยู่ซะเต็มเลยงานนี้แหละมดไม่ออกกูออกนะฮะพูดคำหยาบอีกแล้วอาจารย์ธัญรัตน์นะฮะเคยเกิดเป็นโจรมาหลายชาติเสียนิสัยทีนี้ทำไงคะด้วยเหตุประการและชนะยะเทินนะคะบอกเอาล่ะนะมดไม่ตายหรอก
นึกถึงใครรู้ไหมคะนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยกดชักโครกตอนที่มันมีแมงสาบเข้าไปในชักโครกของเขาแล้วเขากลัวมากเขาก็เลยกดพอกดชักโครกนั้นน่ะแมงสาบมันไปในน้ำมันไม่ตายเพราะมันไปโผล่ขึ้นมันก็ขึ้นได้ใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คิดว่าพอเรากดลาดไปมดก็ไม่ตายหรอกพอมันหลุดออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวมันก็ไต่ขึ้นมาใหม่ผู้หญิงคนนั้นเขาเจอกรรมสึนามิไงพอเขาเจอกรรมสึนามิมาน้ำไหลเข้ามาแล้วทีนี้มันก็ดันแล้วเขาก็ขึ้นไปจนสุดฝ้าของห้องแล้วน้ำมันก็ดันแล้วเขาหลุดออกไปจากห้องที่เขาพักอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็ดำผุดดำว่ายอยู่ในตอนนั้นพอเขาโผล่มาอีกทีหนึ่งเขาก็เจอกระเป๋าของใครไม่รู้ลอยมาก็เลยเกาะกระเป๋าไว้ได้เขาก็รอดตายแล้วเขาก็พอรอดตายเขาก็เล่าประสบการณ์ของเขาว่าเนี่ยเขานึกได้ถึงอะไรตอนที่เขาจมน้ำเขานึกได้ถึงแมงสาบตอนที่มันจมลงไปในน้ำแล้วมันถูกดันออกแล้วมันโผล่ขึ้นอีกมาครั้งหนึ่งอะแมงสาบมันไม่ตายในตอนนั้นอาจารย์ก็นึกในใจว่ามดไม่ตายหรอกทีนี้มันก็เลยเป็นกรรมของอาจารย์ในเวลานี้นะคะเนี่ยเรารู้จักกรรมของเราเราก็จะรู้ว่าอะไรเราทำอะไรแล้วมันโผล่ขึ้นมาอะไรเราทำผิดมันจะต้องได้รับแน่นอนนะคะเรามาดูต่อค่ะนะคะมาดูต่อพระองค์ตรัสอีกนะคะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เราใดเราหนึ่งสำเร็จอิริยาบถ4คือบางคราวก็เดินบางคราวก็ยืนบางคราวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงสำเร็จอิริยาบถ4นั้นอย่างนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ฉันใดภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญโพชฌงค์7ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์7ฉันนั้นเหมือนกันในตรงนี้นะคะในบทนี้ที่เอามานำออกมาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับโพชฌงค์7อาจารย์เอาออกมาหมดเลยฉะนั้นในโพชฌงค์7ในหมวดนี้นะคะในพระสูตรตรงนี้พระองค์ตรัสถึงศีลพระองค์ตรัสถึงศีลถ้าไม่มีศีลโพชฌงค์7ตั้งขึ้นไม่ได้นะคะแล้วตรงนี้แหละค่ะพระองค์ตรัสเปรียบเทียบให้ถึงอิริยาบถทั้ง4ว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยค่ะมีขึ้นได้เพราะมีแผ่นดินเนี่ยถ้าไม่มีแผ่นดินตรงนี้รองรับอิริยาบถทั้ง4ก็มีไม่ได้เหมือนกันโพชฌงค์7เนี่ยค่ะถ้าใครพยายามตั้งสติตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไม่ได้สักทีตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งไม่ได้สักทีให้ท่านย้อนนึกถึงกรรมของท่านเลยว่าท่านน่ะได้ล่วงละเมิดศีลไปเรียบร้อยแล้วท่านผิดศีลข้อไหนบ้างท่านล่วงเกินใครไว้บ้างอะไรต่างๆท่านต้องชำระจิตใหม่และทั้งท่านถอนความเป็นตัวตนออกไปซะสมาทานศีลใหม่เลยนะคะสมาทานศีลใหม่เลยเมื่อท่านสมาทานศีลใหม่แล้วนะคะในเวลานั้นเนี่ยท่านจะตั้งสติได้ง่ายขึ้นนะคะท่านก็จะเจริญโพชฌงค์7ได้ง่ายขึ้นเป็นว่าเข้าใจกันนะคะนะบทนี้ถ้าไม่มีศีลทำโพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นไม่ได้ให้ท่านพยายามนึกเท่าไหร่ท่านก็นึกไม่ได้พยายามตั้งสติเท่าไหร่ก็ตั้งไม่ได้สมาธิก็ไม่มีในจิตสักทีทำไงคะพี่สาลีสมาทานศีลนะคะต้องสมาทานศีลพอสมาทานศีลแล้วท่านก็จะตั้งโพชฌงค์7ได้ง่ายขึ้นโอเคไหมคะเข้าใจนะคะพระองค์เปรียบเทียบง่ายมากเลยนะคะว่าศีลเป็นพื้นฐานของโพชฌงค์7เหมือนกับแผ่นดินมีอยู่แล้วทำให้เกิดอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนได้คือมีที่พื้นฐานรองรับนะคะเป็นว่าท่านเข้าใจเคล็ดลับนี้แล้วนะคะมาอีกมาอีกได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจะหมดเวลาเนี่ยหมดแล้วยังเวลานะคะหมดเวลาแล้วแต่อยากพูดอีกอ่ะนะคะ หมดเวลาแล้วอยากพูดอีกอ่ะนะคะไม่เป็นไรอีกหน่อยหนึ่งนะคะในตรงนี้พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญโพชฌงค์7ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์7อย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญโพชฌงค์7ย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงค์7อย่างนี้แหละนะคะให้ท่านสมาทานศีลก่อนในทุกๆวันเสร็จแล้วนะคะก็ให้ท่านตั้งสติพยายามนึกซ้ำๆถ้าท่านเจริญสติสัมโพชฌงค์ท่านนึกที่เดียวก็ได้ถ้าท่านนึกที่เดียวอ่ะสมมติท่านนึกถึงฝ่ามือของตนเองลองนึกสิคะนึกบ่อยๆอ่ะนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกเป็นไงคะเกิดความรู้สึกหนุบๆตรงฝ่ามือไหมคะยิ่งนึกซ้ำได้บ่อยมากเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นอย่างนั้นชื่อว่าฝึกสตินะคะฝึกสติอย่างเดียวนะคะฝึกสติอย่างเดียวแต่ถ้าจะฝึกสติอีกในอีกรูปแบบนะคะในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนะคะอย่างเมื่อกี้ในสูตรของอาจารย์เองนิดเดียวนะคะแต่สูตรของพระองค์ตรัสว่าเกศานึกไปที่ผมขนนึกไปที่เส้นขนเล็บนึกไปที่เล็บฟันนึกไปที่ฟันหนังนึกไปที่หนังนะคะคือนึกแล้วปล่อยนึกแล้วปล่อยไม่ใช่นึกแล้วแช่นะคะเช่นนึกที่ผมก็นึกแล้วปล่อยเลยนึกที่นะคะเส้นขนในร่างกายของเราก็นึกแล้วปล่อยเลยนึกไปที่หนังแล้วเราก็นึกแล้วก็ปล่อยเลยนะคะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปทีละจุดไล่ไปทีละจุดไล่ไปทีละจุดอย่าแช่เวลาเรานึกไปอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะสติของเราเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นที่กายได้ง่ายขึ้นในเวลานั้นท่านสังเกตเถอะค่ะเวลาที่ท่านทำจิตของท่านจะสงบเห็นไหมคะจิตของท่านจะสงบนั่นคือฝึกสติทีนี้ถ้าฝึกธรรมวิจยะทำไงคะพอนึกไปที่เส้นผมพิจารณาเส้นผมเป็นธาตุดินไม่ใช่เราถ้านึกไปที่หนังพิจารณาว่าหนังนั้นเป็นธาตุดินไม่ใช่เราอย่างเช่นเมื่อวานเดินไปคู่กับคุณช่อใช่ไหมแล้วคุณช่อบอกอู้อาจารย์หนูเมื่อยต้องโดนเท้าอาจารย์นี่จริงๆเวลาอาจารย์พูดคุยกันบอกต้องโดนตีนอาจารย์ทุกวันมันจะหายอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็บอกงี้เสร็จแล้วอาจารย์บอกนี่วิธีทำที่ไม่ให้มันเจ็บเนี่ยอยู่เหนือเวทนาก็เพ่งลงไปสิว่ามันเป็นหนังมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุดินหาเราในธาตุดินมีไหมไม่มีเมื่อหาเราในธาตุดินไม่มีจะเห็นว่าตรงนั้นแหละมันก็จะร้อนความร้อนมันเจ็บมันเลยทำให้เราเข้าใจว่ามันเจ็บหนังมันเจ็บเนื้อมันเจ็บแล้วก็ไล่ลงไปความร้อนนั่นคือธาตุไฟหาเราในธาตุไฟสิพอหาเราในธาตุไฟไม่มีแล้วมันจะเจ็บไหมหาเราไปในเอ็นก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วมันจะเจ็บตรงไหนท่านจะเห็นเวทนาแยกออกมาหรือถ้าท่านไม่เห็นเวทนาแยกออกมาท่านก็เพ่งให้มันสลายไปแค่นั้นเองมันก็จบแล้วอาจารย์ก็บอกอย่างเงี้ยเนี่ยในตรงนี้นะคะที่พูดมาถึงตรงนี้ก็คือว่าเวลาที่ท่านเจริญสติเนี่ยค่ะแล้วนึกอย่างเดียวใช่ไหมคะพอเวลาท่านมาเจริญธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์ท่านต้องพิจารณาลงไปในส่วนที่ท่านนึกนะคะแต่อย่าพิจารณาไปนานนึกพิจารณาแล้วไม่ใช่เราแล้วก็กลับมานึกใหม่พิจารณาใหม่ท่านก็ต้องไล่ไปตามอาการ32มาเดินเช่นนึกไปที่ไส้นึกไปที่กระเพาะท่านก็พิจารณาไปพอพิจารณาหาเราไม่เจอเป็นธาตุแล้วท่านก็นึกไปใหม่แล้วพิจารณาใหม่โหสนุกค่ะอย่างเงี้ยสนุกอาจารย์เคยทำบางทีก็นึกถึงเล็บโหนึกถึงยากเหลือเกินเล็บก็ยกเล็บขึ้นมาเลยยกเล็บของตัวเองมาดูพอยกมาดูปุ๊บก็นี่คือเล็บเนี่ยเป็นธาตุดินหาเราในธาตุดินตรงนี้ไม่มีหนังลุกถึงหนังก็จับหนังตัวเองขึ้นมาดูก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะก็พอเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันก็จะละกิเลสของมันไปเองแต่ถ้านึกแล้วพิจารณาแล้วมันยังเป็นเราอยู่ก็ไม่เป็นไรถือว่าฝึกไงคะถือว่าฝึกสติฝึกการพิจารณาอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เวลาเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ทำไงท่านก็ริเริ่มว่าเราจะทำความเพียรพอเผลอประมาทปุ๊บพอเข้าห้องน้ำเดินไป4-9ลืมพอลืมทำความเพียรท่านก็วิริยะเริ่มใหม่ว่าเราจะทำความเพียรเราจะตั้งสติพอเริ่มใหม่ปุ๊บก็ทำใหม่พอทำใหม่เสร็จปรากฏว่าเป็นไงลืมอีกหนึ่งตอนที่ท่านแผ่เมตตาเจโตวิมุตติใช่ไหมคะป
พอแผ่ไปได้ประมาณ15นาทีท่านฝึกบางคนแผ่ไปได้3นาที4นาทีมันลืมพอมันลืมปุ๊บสังขารมันเกิดตัดมันไปคิดตรงนู้นตรงนี้มันลืมแผ่น่ะจังหวะนั้นท่านต้องทำไงพอรู้ว่าตนเองลืมรีเริ่มใหม่ก็จะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์รีเริ่มว่าเราจะแผ่เมตตาครับพอบอกว่าเราจะแผ่เมตตามันจะตัดอารมณ์พอมันตัดอารมณ์สังขารปรุงแต่งเรื่องอื่นปุ๊บมันจะกลับมาพอกลับมาก็ทำแล้วลืมอีกทำไงก็รีเริ่มใหม่อีกเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าท่านทำความรีเริ่มได้นะคะได้คล่องแล้วก็ได้เก่งท่านก็จะทำความเพียรได้ตลอดอย่างเหมือนเมื่อวานที่มีลูกศิษย์มาใหม่ใช่ไหมคะผมมานั่งเรียนก็ลูกศิษย์บอกอาจารย์คะช่วยบอกหน่อยอาจารย์ก็ถักสอนวิธีปฏิบัติความที่เขาไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะพอเขาทำได้เสร็จเขาก็หยุดพอหยุดปุ๊บสภาวะมันก็จะไม่ปรากฏอาจารย์ก็บอกว่าการที่วัดว่าเราทำได้หรือไม่ได้มันวัดกันที่ความเพียรฉะนั้นอย่าหยุดต้องทำให้ได้บ่อยๆหยุดแล้วลืมอาจารย์ก็สังเกตนะคะพออาจารย์บอกอย่างนั้นเสร็จอาจารย์ก็สังเกตให้เขาทำใหม่พาเขาทำพอพาทำเสร็จพออาจารย์ก็คุยไปเรื่องอื่นเขาก็หยุดพอหยุดอีกสักพักเขานึกได้อะพออาจารย์บอกเขานึกได้เขาก็ทำใหม่พอทำใหม่เสร็จเขาก็ลืมอีกสักพักเขานึกได้เขาทำใหม่พออาจารย์บอกเลิกพักไปกลับมาเรียนรอบที่สองตกเย็นอาจารย์ถามนะคะขณะที่เขานั่งเรียนเขาก็ทำสัมปชัญญะใหญ่เลยพออาจารย์ถามว่าเป็นไงดีไหมเขาบอกว่ามันทำให้ไม่คิดเห็นไหมคะมันทำให้ไม่คิดเพราะอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนะตรงนั้นนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยตรงที่วิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยผู้ทำใหม่ๆจะลืมการปฏิบัติแต่พอเราเริ่มใหม่นะคะก็จะเกิดความเพียรใหม่อีกครั้งหนึ่งปฏิบัติได้ไหมนั่นคือวิริยะนะคะทีนี้ตรงปิติสัมโพชฌงค์นี่แหละค่ะในตรงจุดนี้ท่านจะต้องเห็นกายจะบอกว่าเห็นกายยังไงเพราะท่านพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะพิจารณาไปเรื่อยๆท่านจะเกิดพิจารณาธรรมไปเรื่อยสตินึกถึงกายธรรมวิจยพิจารณาขณะที่ธรรมวิจยพิจารณาธรรมถ้าพิจารณาได้ถูกต้องปิติเกิดเป็นออโต้เลยนะคะปิติเกิดเป็นออโต้เลยตรงนั้นเนี่ยแต่มีวิธีการปฏิบัติตรงนี้หลายวิธีอยู่นะคะถ้าท่านเข้ามาที่นี่ท่านจะง่ายมากท่านจะตัดเข้ากระบวนการปิติปัสสัทธิได้เร็วนะคะจะเข้าตรงกระบวนการไหนก็ได้ในขั้นตอนนั้นส่วนกายปัสสัทธิก็เหมือนกันนะคะท่านนั่งเพ่งกายเห็นกายนิ่งปุ๊บนั่นแหละกายปัสสัทธิเกิดนั่งเพ่งลงไปอีกนะคะเห็นกายปัสสัทธิเกิดเพ่งลงไปอีกรู้ว่ากายปัสสัทธิเกิดก็คือเห็นกายนิ่งสงบนะคะท่านทำอยู่อย่างนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นท่านจะรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นนะคะเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมันจะมีลักษณะตั้งมั่นและอบอุ่นและไม่หวั่นไหวเลยนะคะท่านสังเกตเลยจากนั้นเนี่ยขณะที่ท่านจะทำสมาธิเกิดขึ้นท่านก็ต้องเห็นกายนิ่งระงับนะคะเห็นกายนะฮะระงับเห็นกายนิ่งปัสสัทธิอยู่แล้วสมาธิจะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นท่านรู้กายได้ต่อเนื่องท่านรู้กายได้ตลอดเวลานั่นแหละอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วถ้าอุเบกขาไม่เกิดขึ้นมันจะทำให้ลืมแล้วขณะที่แผ่เมตตาอยู่ก็ลืมอะอุเบกขาไม่เกิดแล้วลืมเพราะอะไรเพราะว่าสังขารปรุงแต่งมันลากจิตไปอีกแล้วนะคะกิเลสมันได้จิตไปอีกแล้วในเวลานั้นนี่เป็นวิธีการนะคะเป็นวิธีการง่ายๆที่ท่านสามารถฝึกได้เองที่บ้านฝึกได้ทุกๆวันนะคะฝึกได้ทุกๆวันสามารถทำได้ทุกๆวันค่อยๆฝึกไปนะคะทีนี้เวลาฝึกเนี่ยอาศัยวิเวกวิสราคะนะคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละในเวลานั้นเนี่ยค่ะถ้าจิตของท่านอยู่ในกายแล้วนะคะและท่านพิจารณากายได้ต่อเนื่องและมีความเห็นได้ถูกต้องณตรงนั้นวิเวกเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัตินะคะวิราคะการคลายว่าเป็นเราว่ารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสภาพธรรมเหล่านั้นนะคะเป็นเรามันจะคลายออกพอคลายออกมันจะมีความเห็นตรงกันข้ามกับคำว่าเป็นเราก็คือนั่นไม่ใช่เราในสภาพธรรมคือรูปตรงนั้นหรือปิติตรงนั้นที่เกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเรียกว่าเจริญโพชฌงค์เจ็ดพร้อมกับอาศัยวิราคะในเวลาใดที่นะคะไม่มีความเป็นเราในสภาพธรรมและในเวลานั้นนะคะสามารถทำโพชฌงค์เจ็ดให้เกิดขึ้นได้อยู่ในเวลานั้นชื่อว่าทุกข์ไม่เกิดในเวลานั้นชื่อว่าอาศัยนิโรธนิโรธก็คือทุกข์มันดับไปจากใจทุกข์มันดับไปจากจิตนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าทุกข์ยังเกิดขึ้นในจิตได้นี่นะคะจะไม่ชื่อว่านิโรธนะคะแต่ถ้าทุกข์น่ะทำแล้วทุกข์มันดับไปจากจิตทุกข์มันดับไปจากจิตนะคะในเวลานั้น
ก็จะทำให้เกิดนิโรธขึ้นมาเรียกว่าเจริญโพชฌงค์7อาศัยนิโรธฉะนั้นถ้าอาศัยนิโรธได้และทำได้บ่อยๆนะคะก็จะน้อมไปสู่การสละการสละก็คือการปล่อยวางไม่ได้คิดมั่นยึดมั่นถือมั่นว่ารูปหรือร่างกายนี้เป็นเราและไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราทำนะคะมันก็จะมีสภาวะว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราควบคู่ไปตลอดเวลาพอความเห็นที่ถูกต้องวิชาเกิดขึ้นควบคู่ไปตลอดเวลานั่นแหละค่ะเรียกว่าเจริญโพชฌงค์7นะคะน้อมไปเพื่อการสละนะคะค่ะพี่บุญชูมีสติพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บค่ะมีสติแล้วพิจารณามีสติแล้วทำนะคะทำการพิจารณาคือธรรมวิจยาให้เกิดขึ้นนะพอมีสติแล้วทำให้สภาพธรรมที่เรียกว่าธรรมวิจยะพิจารณาร่างกายผมขนเล็บไม่เกิดขึ้นที่อาจารย์ต้องเน้นเป็นบทภาษาอย่างนี้เพราะว่าจะได้เข้าใจถูกว่ามีสติเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งพิจารณาเป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งไม่ใช่อย่างเดียวกันสติทำหน้าที่นึกได้พิจารณานะคะเป็นธรรมวิจยะทำหน้าที่ใคร่ครวญทำหน้าตรงนั้นนะคะใคร่ครวญทำตรงนั้นแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาทุกๆครั้งได้อีกครั้งอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องพูดซ้ำให้เข้าใจในสภาพธรรมและสภาพธรรมเหล่านั้นต้องตรงนะคะต้องชัดต่อหน้าที่ของตนเองไม่มีการทำหน้าที่ข้ามกันเอาละค่ะเวลาหมดจริงๆแล้วนะคะในตอนนี้ก็ช่วงของโพชฌงค์7จบไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าสู่เล่มของนิโรธสมาบัติเลยนะคะใครจะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมบรรยายให้จบเร็วจังเพราะว่าที่อาจารย์บรรยายให้จบเร็วเนี่ยเป็นอนุเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ที่สำนักนะคะอยู่ที่สำนักอนุเคราะห์ยังไงคะเพราะว่าพอเวลาช่วงมืดช่วงค่ำเนี่ยผู้ที่สำนักเขาจะทำความเพียรกันก็จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้โหที่นี่วิเวกมากนะคะด้วยเหตุนี้ถ้าอาจารย์บรรยายจบไวเวลาส่วนตัวเขาก็จะมีมากซึ่งเวลาส่วนตัวนั่นแหละคือเวลาที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะคะเขาจะได้เข้าถึงนิพพานได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ในตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ในชั่วโมงหน้าในทันทีเลยเล่มของนิโรธสมาบัตินะคะตอนนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะกราบขอบพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปที่ติดตามรับชมรายการท่านภิกษุณีท่านสามมณีนะคะท่านแม่ชีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะเพียงเท่านี้ก่อนสาธุค่ะ